ความลับน่าทึ่งโทรศัพท์ Huawei Mate 60 Pro สึนามิสมาร์ทโฟนโลกปี2543ช่วงนั้นจีนยังจัดเป็นประเทศยากจนนายเหรินเจิ้งเฟยผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยี Huawei มาในช่วงนั้นได้ราว10ปีเขาเผยว่ามักจะตกใจตื่นตอนกลางคืนเพราะมีภาระต้องจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานราว300ล้านหยวนต่อเดือนหรือราว 1,496 ล้านบาทเขารู้สึกกลัวอย่างยิ่งว่าถ้าสักวันหนึ่งจ่ายไม่ไหวจะเป็นอย่างไรเขาจึงมีแต่ความเศร้าตลอดและทำให้กลายเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจนมีหลายครั้งที่ปัญหารุมเร้าจนคิดจะจบชีวิตตัวเองปี2549เขามีโอกาสได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่มองโกเลียเขามองเห็นเด็กหญิงชาวนากลุ่มหนึ่งกำลังร้องรำทำเพลงด้วยความสนุกสนานฉุกคิดได้ว่าพวกเขาใช้ชีวิตแบบยากจนเรียบง่ายแต่ก็ยังรักชีวิตแล้วเขาที่ร่ำรวยกว่ามีสาเหตุอะไรเล่าที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อจากนั้นเป็นต้นมาด้วยความอดทนมุมานะทำให้บริษัทHuaweiพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกใบนี้อย่างสิ้นเชิงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ระบบ 5G ทั่วโลกเกิน 50% จนนำซึ่งความอิจฉาและภัยมาสู่ธุรกิจและครอบครัวของเขาเพราะเดิมบริษัท iPhone สหรัฐครองตลาดโลกด้านเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเมื่อบริษัทHuaweiขึ้นมาเป็นคู่แข่งส่วนแบ่งการตลาดโลก 18% จึงส่งผลให้บริษัทสหรัฐสูญเสียรายได้มหาศาลอีกทั้งเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ของจีนนั้นซับซ้อนมากเกินไปจนหน่วยพิเศษของสหรัฐดักฟังทางเครื่องโทรศัพท์ไม่ได้ปี2561รัฐบาลสหรัฐสั่งให้รัฐบาลแคนาดาควบคุมตัวผู้บริหารบริษัทHuaweiที่เป็นลูกสาวประธานบริษัทกักบริเวณไว้ในบ้านเพื่อต่อรองเอาสิ่งที่สหรัฐต้องการแต่ทางจีนไม่เล่นด้วยปี2562รัฐบาลสหรัฐได้ใช้ทุกวิธีทางเพื่อคว่ำบาตรHuaweiหลายรอบทำให้ชิปโทรศัพท์มือถือ 5G ถูกตัดขาดจากผู้ผลิตชาวตะวันตกอย่างสิ้นเชิงปี2564แคนาดาปล่อยตัวผู้บริหารบริษัทHuaweiลูกสาวประธานบริษัทให้กลับบ้านส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนแคนาดาและสหรัฐเรื่อยมาปี2565โทรศัพท์มือถือHuaweiยอดขายส่วนแบ่งในตลาดทั่วโลกลดลงอย่างฮวบฮาบจาก 18% เหลือเพียง 2% วันที่3กันยายน2566บริษัทHuaweiเปิดขายสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด Mate 60 Proโดยไม่มีการโฆษณาล่วงหน้าใดๆโทรศัพท์รุ่นนี้ทุกสีที่ขายในเว็บไซต์ออนไลน์ชื่อดังของจีนเช่น Huawei Mall, Dobeo, JD.com และอื่นๆล้วนขายหมดเกลี้ยงภายในเวลา1นาทีเท่านั้นเองที่กรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้เมืองกวางโจวเซินเจิ้นและเมืองต่างๆทั่วประเทศจีนมีการจองสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อย่างคึกคักมีลูกค้าเข้าคิวยาวหน้าโชว์รูมร้าน Huaweiสมาร์ทโฟน Mate 60 Pro ขายในจีนราคา 6,999 หยวนหรือราว 34,934 บาทแต่ในเว็บไซต์ห้างสรรพสินค้าออนไลน์สหรัฐเช่น Amazon ตั้งราคา 1,500 ดอลลาร์หรือราว 53,670 บาท Kistok ตั้งราคา 2,399 ดอลลาร์หรือราว 85,836 บาทและขายในยุโรป 1,200 ยูโรหรือราว 45,718 บาทและขายดีมากๆเพราะโทรศัพท์จีนรุ่นนี้ไม่สามารถถูกตรวจสอบดักฟังโดยหน่วยงานพิเศษในยุโรปและสหรัฐได้จึงเป็นที่ชื่นชอบของคนบางกลุ่มเป็นสมาร์ทโฟนดาวเทียมเครื่องแรกของโลกผู้ที่ใช้บอกว่าฟังแล้วเหมือนเป็นเสียงจากท้องฟ้าที่ร้านขายโทรศัพท์Huaweiร้านหนึ่งในเมืองเจิ้งโจวลูกค้าจากมองโกเลียที่ต้องเลี้ยงสัตว์ตามทุ่งหญ้าบางสถานที่ไม่มีสัญญาณแต่การโทรผ่านดาวเทียมของ Mate 60 Pro สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้หน่วยงานวิจัยของญี่ปุ่น Fumiho Techno Solution ได้รับต้นแบบสมาร์ทโฟน Huawei Mate 60 Pro จึงแกะถอดแยกชิ้นส่วนตรวจดูภายใน
ในทันทีค้นพบความลับที่น่าตื่นตาตื่นใจว่าไม่มีเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐเลยแม้แต่สักชิ้นเดียวนอกจากนี้สิ่งที่น่าแปลกใจคือความเร็วอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์เครื่องนี้เร็วกว่า 5G และโปรเซสเซอร์ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดยังเป็นชิปที่พัฒนาและผลิตโดยจีนเองสำนักข่าวบลูมเบิร์กสหรัฐได้ร่วมมือกับ Tech Insight หน่วยงานที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีแกดูภายในของโทรศัพท์ Huawei Mate 60 Pro ยืนยันว่าชิปเซมิคอนดักเตอร์ของโทรศัพท์จีนรุ่นนี้ผลิตโดยอุตสาหกรรมของจีนเองล้วนๆชิปของจีน Kirin 9000S ที่ใช้ในสมาร์ทโฟน Huawei Mate 60 Pro นั้นได้ใช้เทคโนโลยีชิประดับ 7 นาโนเมตรขั้นสูงทันสมัยแสดงถึงความสามารถในการออกแบบและผลิตชิปของจีนจากการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่สัญญาณอ่อนเช่นในลิฟต์ห้องใต้ดินและอื่นๆโทรศัพท์รุ่นนี้ทำงานได้ดีมากที่กรอบภายนอกของโทรศัพท์รุ่นนี้ทำเครื่องหมายว่าเทอร์มินอลการสื่อสารผ่านดาวเทียมไม่ใช่เทอร์มินอลการสื่อสารเคลื่อนที่จึงยืนยันว่าสิ่งที่ Huawei เปิดตัวนี้ก็คือระบบ 5.5G ที่กล่าวขานกันมาได้สักพักแล้วการที่สหรัฐออกคำสั่งระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวคว่ำบาตรปิดกั้นบังคับบริษัทไฮเทคทั่วโลกห้ามจำหน่ายหรือผลิตชิปขั้นสูงให้กับ Huawei ห้ามประเทศบริวารใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้แข่งขันกับของสหรัฐจนส่วนแบ่งตลาดโลกบริษัท Huawei ของจีนร่วงจากอันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วดันให้ราคาหุ้นของบริษัท Apple สหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่บัดนี้กลับไม่มีผลอะไรเลยต่อการพัฒนานวัตกรรมของจีนสิ่งที่น่าทึ่งคือแม้ถูกอิจฉาตาร้อนกลั่นแกล้งสักเท่าใดหัวเว่ยก็ไม่ได้ล้มลงแต่กลับทุ่มเทเงินทุนมหาศาลในการวิจัยและร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพนิวไฮเทคต่างๆทั่วประเทศจีนบรรลุเป้าหมายการผลิตชิ้นส่วนโทรคมนาคมขั้นสูงจำนวนกว่า 10,000 รายการด้วยตนเองสื่อสารัฐถึงกับถอนหายใจว่าการเกิดขึ้นของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะปฏิวัติอุตสาหกรรมชิปสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออดีตซัพพลายเออร์บริษัทไฮเทคของตะวันตกเช่น Qualcomm, Oracle และ Google เพราะจีนสามารถผลิตทุกชิ้นส่วนไฮเทคได้เองแล้วจึงไม่ต้องสนใจเรื่องการถูกคว่ำบาตรและการบีบคอทางเทคโนโลยีชิปจากต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตของจีนช่วง10ปีที่ผ่านมาโทรศัพท์รุ่นนี้จึงเหนือกว่าสมาร์ทโฟนชนิดอื่นๆอย่างมากโดย Huawei ตั้งเป้าจะขายสมาร์ทโฟนขั้นสูงรุ่น Mate 60 Pro จำนวน40ล้านเครื่องทั่วโลกภายในเวลา1ปีแต่แค่ช่วง7วันแรกที่เปิดขายยอดสั่งซื้อทะลุเกินกว่า15ล้านเครื่องไปแล้วแสดงถึงการกลับมาสร้างคลื่นสึนามิวงการสมาร์ทโฟนอีกครั้งหัวเว่ยไม่ยอมตายเทคโนโลยีจีนไม่หยุดยั้งแถมพัฒนาเร็วยิ่งขึ้นภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐแต่สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนของหัวเว่ยนั้นหน่วยงานพิเศษของสหรัฐกังวลเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่ได้ใช้ชิปเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐจึงไม่สามารถดักฟังได้ไขปริศนาว่าทำไมชาวยุโรปจึงแห่กันไปซื้อสมาร์ทโฟน Huawei Mate 60 Pro ระดับ 5G กันมากมายผิดปกติเมื่อสิงหาคม2566ที่ผ่านมาหน่วยความมั่นคงกลางรัสเซียหรือ FSB รายงานว่าหน่วยความมั่นคง CIA สหรัฐแพร่มัลแวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังสมาร์ทโฟน iPhone หลายพันเครื่องเพื่อสอดแนมผู้ใช้เป้าหมายดังกล่าวเป็นนักการทูตรัสเซียและประเทศต่างๆด้วยโดยบริษัท Apple ได้สนับสนุนบริการข่าวกรองกับหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐโดยวิธีการที่หลากหลายในการสอดแนมบุคคลเป้าหมายที่รัฐบาลสหรัฐต้องการประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรผู้นำเวเนซุเอลาให้สัมภาษณ์ทางทีวีว่ามีมือถือหัวเว่ยเครื่องหนึ่งใช้ดีมากชาวต่างชาติอเมริกันไม่สามารถดักฟังได้เลยเพราะได้รับการยืนยันด้านความปลอดภัยจากนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของเวเนซุเอลาแล้วนางวาเลนทีน่าเมเวนโคประธานสภาสูงของรัฐสภารัสเซียได้ออกคำแนะนำเจ้าหน้าที่รัสเซียไม่ควรใช้อุปกรณ์ Apple ในที่ทำงาน
เนื่องจากมีภัยคุกคามจากการสอดแนมโดยหน่วยข่าวกรองสหรัฐวิเคราะห์ว่าคือเหตุผลสำคัญที่บรรดานักการเมืองผู้คนร่ำรวยนักธุรกิจทั่วโลกในปัจจุบันจึงเลือกใช้ iPhone ในการทำงานที่เป็นความลับขั้นสูงแต่ใช้เพียงเรื่องทั่วๆไปเพราะอุปกรณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงถูกสอดแนมทั้งความปลอดภัยส่วนบุคคลและระดับชาติการเกิดขึ้นของสมาร์ทโฟน Huawei Mate 60 Pro ของจีนจะสร้างความปวดหัวให้วงการสอดแนมความลับของสหรัฐอย่างแน่นอนโปรดกดติดตามไว้เพื่อรับชมบทวิเคราะห์ข่าวต่อไป